อนาคตอย่าเฝ้าคำนึงเดาไปฝันถึงอดีตอย่าลำพึงหวนคิดถึงสิ่งผ่านมาปัจจุบันเท่านั้นจะสมฝันปรารถนาคิดอย่างนี้ทุกคราจะก่อเกื้อสุขสมบูรณ์อดีตผ่านไปหมดอนาคตยังไม่พูนปัจจุบันสร้างบุญคือทานศีลภาวนาทั้งสามจะให้สุขพ้นจากทุกข์ในโลกาอยู่สวรรค์แสนหรรษาและบรรลุพระนิพพานขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้า ก็ลอยมาจากประเทศอังกฤษที่วัดพระสิงห์ UK ตำบลรันคอนอำเภอฮอลตันจังหวัดเชตเชียประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษซึ่งขณะนี้ได้มาร่วมงานการเฉลิมฉลองวัดพระสิงห์ครบ11ปีเป็นการทำบุญประจำปีในวันที่23มิถุนายนนี้ในวันอาทิตย์23นี้โอ้ยยอดดอยปลายฟ้า นะหัวหน้าสถานีตามมาแล้ว ตื่นแต่เช้าเหมือนกันนี่อาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกกราบไหว้สาอาจารย์เออตื่นได้เช้าเลยนี่ตามมาด้วยคุณโยมเกสินีชัยเทพโอ้เชียงใหม่เชียงใหม่ตื่นกันแต่เช้าเลยไหว้สาเจ้าเออนะโยมเกสินีชัยเทพในวันที่23นี้นอกจากว่าจะมีการเฉลิมฉลองวัดแล้วนี่ก็กรณีพิเศษปีนี้จะได้มีการวางศิลาฤกษ์ฐานพระเจดีย์ของวัดพระสิงห์ซึ่งทำรอเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งมาทางเรือตอนนี้อยู่กลางทะเลอยู่กลางทะเลแต่ก็สร้างฐานไว้ก่อนก็มีการวางศิลาฤกษ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพปริยัติที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค7วัดพระวัดเจ็ดยอดได้มาเป็นประธานและท่านเจ้าคุณพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
วรมหาวิหารอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดต้นสังกัดของวัดพระสิงห์ยูเคนี้ก็จะได้มาทำพิธีวางศิลาฤกษ์แล้วก็ได้ทราบข่าวอีกเพิ่มเติมมาในวันนี้ว่าอดีตพระคุณหลวงพ่อพระพรหมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7ก็จะได้ความเมตตามาร่วมพิธีด้วยในวันที่23ในงานวางศิลาฤกษ์ฐานเจดีย์ฐานเจดีย์พระธาตุวัดพระสิงห์คุณโยมพิสมัยเขื่อนคำแสนตามเข้ามากราบสาธุสาธุสาธุเจ้าลำปางคุณโยมพิสมัยเขื่อนคำแสนจากลำปางสาธุสาธุวันนี้ตื่นแต่เช้ากันเข้ามาเยอะแยะแล้วมาเยอะแยะแล้วซึ่งรายการก็หัวหน้าสถานีวัดพระธาตุดอยสุเทพมาแล้วรายการจะออกนู่นตอน5 ทุ่มตอน5 ทุ่มซึ่งเป็นเวลาตรงกันข้ามกับที่นี่ที่นี่5 ทุ่มแต่ว่าตอนเป็นตอนเช้าของที่เมืองไทยแล้วรายการก็ไปออกในตอน5 ทุ่มตอนกลางคืนนู่นนะแต่สำหรับที่วัดฝายหินก็ในเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมมาระบบ FM 104.5ของวัดฝายหินโดยท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเป็นผู้อำนวยการสถานีแล้วก็หลังจากนี้ไปประมาณ3 ชั่วโมงประมาณ3 ชั่วโมงสำหรับในเช้าวันนี้ธรรมะจากพระไตรปิฎกยังอยู่ในวรรคเดิมคือวิพังควรรควิพังควรรคซึ่งเป็นวรรคที่4ของมัชฌิมานิกายอุปริปันนาสอุปริปันนาสมัชฌิมานิกายสุตตันตปิฎกเล่มที่14 สูตรเล่มที่14นับของมัชฌิมานิกายเป็นเล่มที่4เล่มที่3 12 13 14วันนี้เป็นสูตรที่4เมื่อวานนี้เราจบไปสูตรที่3มหากัจจานะอัตเถกรัตสูตรแต่วันนี้ก็จะเป็นสูตรที่4ก็คือจะเป็นโลมสกังคิยะพัตเถกรัตสูตรมันก็ว่าด้วยพัตเถกรัตสูตรพระองค์แสดงแก่โลมสกังคิยะตามมาด้วยท่านอาจารย์วิสิตสุนันติตอนนี้ก็ไหว้สาบปารมีท่านพระครูเจ้าพระพรหมตื่นมาแล้วครับรายงานรายงานตื่นมาแล้วจากเมืองฝางนะนี่อำเภอฝางกลับจากเชียงรายแล้วมา
สร้างวัดที่อำเภอฝางด้านพระครูอนุสิทธีรคุณเนี่ยครูบาจีครูบาจีครูบาสยาจีสุธีจากแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ลาน้อยรู้สึกจะเป็นแม่ลาน้อยแม่ฮ่องสอนนะขอบคุณมากอาโยมบุญญาบุญพร้อมพูนผลกราบนมัสการไวศาเจ้าพระอาจารย์นะโอ้สาธุสาธุนี่ก็ลูกหลานหลวงพ่อสิริมังคลาจารย์วัดตำหนักหรือวัดสวนขวัญตำบลแม่เหียอำเภอเมืองเชียงใหม่ท่านพระครูธีรคุณนะอนุสิทธิ์ธีรคุณครูบาจีเจ้าอาวาสนะไปสาขาพรมมือนะสาธุสาธุครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะ โยวันนี้ตื่นกันแต่เช้าเลยเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของสูตรที่4โลมัสสะตังคิยะพัทเทกรัตสูตรนะมาด้วยแสดงเรื่องผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่พระโลมะสักังคิยะนะพระโลมะสักังคิยะนะฮะ เอวังอนันทนาเมนะอิทังสุตตังมยาสุตังนี่ข้าพเจ้าชื่ออานนท์ได้ระดับมาอย่างนี้ว่าระดับพระสูตรนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลพระโลมสกังคิยะอยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะอันนั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทนะเทพบุตรมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิโครธารามเข้าไปหาท่านพระโลมะสกังคิยะถึงที่อยู่แล้วยืนหน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระโลมะสกังคิยะอย่างนี้ว่าภิกษุท่านจำอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมท่านพระโลมะกังคิยะกล่าวว่าอาตมาภาพจำไม่ได้ส่วนท่านท่านจำอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมย้อนถามย้อนถามเทพบุตรจันทนะเทพบุตรแม้ข้าพเจ้าก็จำไม่ได้อันหนึ่งท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมอาตมาภาพจำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วท่านจำได้หรือเปล่าข้าพเจ้าจำได้นี่หมายถึงคาถานะหมายถึงคาถาที่ว่าอติตังนานวาคมยนปฏิกังเขอนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทธตถะวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามนุปรูหะเยอเชวกิจมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวนะหิโนสังฆลันเตนะมหาเสเนนมัจจุนานะท่านเทพบุตรจันทนาเทพบุตรจำได้แต่ท่านโลมะสักกังคิยะสูตรกังคิยะนะจำไม่ได้จำไม่ได้เวลาตรีผ่านไปนั่นหมายถึงยามแรกนะหมายถึงยามแรกคือ4ทุ่ม6โมงเย็นถึง4ทุ่มอันนี้ยามแรกผ่านไปในที่นี้จะมีสำนวนว่าเมื่อราตรีแรกราตรีผ่านไปซึ่งหมายถึงยามแรกผ่านไปสี่ทุ่มถึงตีสองเนี่ยจะเป็นเทวดา
จะเป็นเทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่นี้เทวดายังไม่เข้าเฝ้าพระพุทธองค์แต่ว่าไปก่อนไปที่สำนักของท่านโลมะสะกังคิยะก่อนแล้วจึงจะพากันไปที่สำนักของพระพุทธเจ้านะภิกษุก็ท่านจำได้อย่างไรท่านจำได้อย่างไรโอ้ท่านเจ้าอธิการอารักษ์ญาณธรรมโมมาแล้วอำเภอลี้จังหวัดลำพูนโอ้ก่อนหน้านั้นมีคุณโยมชุนาวอเบอร์ตันโอ้น่ากลัวนามสกุลน่ากลัวจังเลยสงครามอะไรวอเบอร์ตันโอ้สาธุสาธุสาธุค่าอยู่ในยูเคอยู่ในลันคอนใกล้ๆวัดสิงห์ไม่ไกลนะไกลหน่อยเจ้าที่การอารักษ์เอามาละจีกงดันจีกงก็มาได้สาธุครับผมจีกงวันนี้มากันหลายท่านแล้วท่านจำได้ไหมเล่าว่าไงนะภิกษุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปันดุกัมพละศิลาอาสน์ที่ควงไม้ปาริชัตตกะในหมู่เทพชั้นดาวดึงณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญแก่เทพชั้นดาวดึงว่าบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอติตังนานวาคมัยนะปฏิกังเคอนาคตังเป็นต้นนะฮะไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบันไม่ง่อนแง่นไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมนั้นให้แจ่มแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวอัจเฉวกิจมาตปังบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เจวกิจมาตะปังโกชัญญามรณังสุเวโกชัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะพึงมีมาพรุ่งนี้อยู่นะเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายนะหิสังคลันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนามันยังไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้แลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญภิกษุข้าพเจ้าจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้อย่างนี้ขอท่านจงศึกษาเล่าเรียนและจำอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญเถิดเพราะว่าอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญประกอบด้วยประโยชน์ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติพรหมจรรย์จันทนาเทพบุตรกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเองหายตัวไปต่อไปจะเป็นข้อที่278ซึ่งมันอยู่ในหน้าข้อหน้าที่344อยู่ในข้อที่3หน้า344
ครั้งนั้นแลท่านพระโลมะกังคิยะเมื่อล่วงราตรีนั้นไปจึงเก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรหลีกจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเมื่อจาริกไปโดยลำดับได้เข้าไปยังพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกสิทธิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าสมัยหนึ่งข้าพระองค์อยู่ที่นิโครธารามเขตกรุงกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทพบุตรองค์หนึ่งมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่วนิโครธารามเข้ามาหาข้าพระองค์ถึงที่อยู่จะยืนณที่สมควรได้กล่าวกับข้าพระองค์ว่าภิกษุท่านจำอุทเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวได้ไหมเป็นต้นนะเป็นต้นนี่ก็คือเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งที่ได้สนทนาสอบถามตอบคำถามกันไปมาระหว่างจันทนาเทพบุตรกับ ขออภัย ตัวท่านเองตัวท่านเองวันนี้กลางวันก็ช่วยกันทำงานช่วยกันทำงานทั้งวันไม่ได้พักผ่อนวันนี้นะตอนกลางวันไม่ได้พักผ่อนก็เลยตอนนี้รู้สึกว่าจะยกตาไม่ค่อยขึ้นเจ้าอธิการอารักษ์ท่านอารักษ์นะจีกงด้วยน่าจะเป็นรูปพระด้วยโอ้ขออภัยครับเป็นรูปพระเป็นพระด้วยพระอรหันต์จีกงนะนี่ละจีกงท่านโลมะสักกังคิยะโลมะสักกังคิยะก็กราบทูลพระพุทธองค์ด้วยเรื่องทั้งหมดคือเรื่องที่จันทนะเทพบุตรได้ถามถึงเรื่องของคาถาผู้รู้ราตรีอุทเทศอุทเทศคือหัวข้ อเกี่ยวกับผู้มีราตรีเดียวเจริญว่าจำได้ไหมอะไรยังไงนะเหมือนกับที่ที่กล่าวมาถวายพระพุทธองค์แล้วกราบขอพระพุทธองค์ได้แสดงเนื้อหาโดยพิสดารแสดงเนื้อหาของธรรมะที่กล่าวโดยย่อที่จันทนะเทพบุตรเล่าให้ฟังเนี่ยจันทนะเทพบุตรเล่าให้ฟัง มีเป็นต้นว่าไม่บุคคลนะไม่ควรระลึกถึงอดีตไม่ควรไปหวังในอนาคตเหมือนกับบทประพันธ์ที่ป่าหน้าไว้ที่ป่าหน้าธรรมานไว้เมื่อกี้นี้คืออนาคตอย่าเฝ้าคำหนึ่งอดีตอย่าลำพึงไปเฝ้าปัจจุบันเท่านั้นจึงเกิดประโยชน์นาคิดอย่างนี้ค่ำเช้าก็เกื้อเกษมสารนะนี่ก็เป็นเนื้อหาที่ต่อไปนี้พระพุทธองค์จะได้อธิบายความตามที่ท่านพระโลมะ
ตกังคิยะได้กราบทูลขอพระพุทธองค์คุณโยมโทนี่โมสาธุสาธุคุณโยมโทนี่โมนี่ก็ใน เขตในยูเคเขตลันคอนเชสเชียนะจังหวัดเชสเชียในเขตเชสเชียโอ้จำนวนมากวันนี้ก็ญาติโยมมาร่วมช่วยกันเตรียมงานมากคุณโยมโทนี่โมวันนี้มาหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้สาธุสาธุธรรมครูวินัยธรเมธาสิทธิ์มาแล้วสาธุครับผมวินัยธรเมธาสิทธิ์แล้วโอ้วันนี้เยอะคอมเมนต์กันมาเยอะแล้วก็ที่ชมอยู่ชมอยู่ดูอยู่แต่ว่าไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาก็อีกมากนะอีกจำนวนมาก จากนั้นพระพุทธองค์เมื่อท่านพระโลมะจักกังคิยะได้ทูลขอนั่นพระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสว่าเธอจงเงียบสดสดับธรรมถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุนั้นรับสนองว่าดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคก็จึงได้ตรัสคาถาประพันธ์เหล่านี้นะดันพระครูวินัยถอนเมธาสิทธิ์มาอีกท่านหนึ่งราชันดวงสิริโอ้สาธุสาธุราชันดวงสิริราชันดวงสิริอ๋อนี่อาจจะทางวัดพระสิงห์เชียงใหม่ทางวัดพระสิงห์เชียงใหม่ว่าสาธุเลยนะหรือจังหวัดน่านนะนามสกุลเดียวกันกับท่านอาจารย์ครูศรีสิงหกิจพิเทศอาจารย์พระมหาธีรศักดิ์ดวงสิริบ้านราตรีบ้านราตรี 4.33 โอ้อยู่บ้านราตรี 4.33 สาธุสาธุและทีนี้ก็เอามาต่อมาต่อจงฟังเหมือนกันนะจงใส่ใจให้ดีนะเราจะกล่าวบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วเป็นต้นก็เนื้อหาสาระเหมือนเดียวกันเหมือนเดียวกันกับที่ท่านที่จันทนะเทพบุตรกล่าวกับท่านโลมะสะกังคิยะโลมะสะกังคิยะแต่นี้เดี๋ยวจะมีขยายอธิบายใจความเพิ่มเติมสิ่งใดล่วงไปแล้วถึงใดยังไม่มาก็ถึงว่ายังไม่มาตลอดไปจนถึงมัจจุราชเราไม่สามารถผัดเปลี่ยนมัจจุราชได้
แล้วก็สรรเสริญบุคคลที่ไม่เกียจคร้านนะมีความปกติอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่ละความเพียรเพราะวัดบ้านก้องเวียงป่าซางลำพูนโอ้สาธุครับผมสาธุสาธุวัดบ้านก้องเวียงป่าซางจังหวัดลำพูนตอนนี้ก็แม่บุญถมเจริญศรีด้วยตอนกลางวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันที่วัดวัดพระสิงห์เนี่ยตอนนี้กลับไปบ้านแล้วโยมแม่บุญถมโยมพ่อล้านโยมพ่อล้านเจริญศรีโยมแม่บุญถมเจริญศรีเป็นอุบาสกประจำวาสกอุบาสิกาอุปธรรมอุปถากวัดพระศรีวัดพระสิงห์ UK คุณแม่บุญถมกับคุณพ่อคุณพ่อล้านก็มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วก็มาอยู่ตั้งหลักปักฐานอยู่ที่ใกล้ๆสนามบินลิเวอร์พูลนี่นานแล้ว30ปี40ปีมาแล้วเป็นคนอังกฤษไปแล้วเป็นคนอังกฤษไปแล้วก็เอารถไปรับไปส่งที่สนามบินประจำสนามบินนี้พวกผู้วันนั้นมาจากไอร์แลนด์คุณพ่อบุญถมคุณพ่อล้านกับคุณแม่บุญถมก็ไปรับที่สนามเมโลโมทนาเป็นอย่างยิ่งวันนี้เดี๋ยวก็ต้องพักผ่อนแล้ววันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยช่วยกันเตรียมงานโดยเฉพาะจัดทำผ้าเจ็ดสีสำหรับผูกพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุผ้าเจ็ดสีจำนวน800ชุดวันนี้ได้730กว่าชุดสาธุสาธุบุคคลที่ไม่เกลียดค้านนะทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั่นแหละว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญบุคคลคำนึงถึงสิ่งล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปตามไม่เพลิดเพลินว่าในอดีตเนี่ยเรามีวิญญาณอย่างนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินอย่างนี้เรียกว่าไม่ไปตามเรียกว่าไม่เป็นผู้ที่ไปในกลางวันละหลงมาในอดีตหลงในอนาคตหลงในปัจจุบันภิกษุบุคคลคำนึงถึงสิ่งล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้แหละบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรนั่นก็คือไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนหน้านั้นว่าในอดีตเรามีรูปอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ว่าในอนาคตเราพ
พึงมีรูปอย่างนี้พึงมีเวทนาอย่างนี้พึงมีสัญญาอย่างนี้สังขารและวิญญาณอย่างนี้นะคือบุคคลไม่ดำเนินไปตามความเพลิดเพลินที่มีอยู่นั้นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้แหละนี่คือในอนาคตเนี่ยไม่หวังอย่างนี้ไม่หวังว่าเราจะมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้มีสัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ไม่หวังนี่คือไม่หวังบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาก็คือตรงข้ามกับอนัตตานะอนัตตาเราถือกันว่าเป็นไม่มีตัวไม่มีตนแต่ตัวนี้ถือตรงกันข้ามเลยว่ามีตัวมีตนมีเรามีเขาเออนี่ความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นในรูปพิจารณาเห็นเวทนาแล้วก็เห็นเวทนาในรูปอย่างเงี้ยสัญญาสังขารและวิญญาณก็เหมือนกันจารณาเห็นอัตตามีวิญญาณภิกษุบุคคลง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหละคือมีความไม่แข็งขันเลื่อนคล้อยไปตามอารมณ์ต่างๆทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจบุคคลไม่ง่อนแง่นไม่ครอนแคลนในธรรมในเป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรอันนี้ก็ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้นี้คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพขอกราบนมัสการครับพระอาจารย์หน่อยนะครับผมสาธุสาธุโอ้นี่จะใกล้ได้เวลาทำวัดแล้วนี่ตีสี่นะตีสี่ครึ่งโอ้ตีห้าครึ่งเนาะทำวัดตีห้าครึ่งวันพระธาตุดอยสุเทพแน่นะนี่คือผู้ที่ไม่งอนที่งอนแง่นคนแคลนคือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในรูปไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ไม่เห็นอัตตาในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณอันนี้คือตรงกันข้ามไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณนี่จริงเหมือนเดียวกันหมดตั้งแต่พัทเธกรัตสูตรอนันทพัทเธกรัตสูตรมหากัจจานะพัทเธกรัตสูตรแล้วก็มาโลมัสสกังคิยะพัทเธกรัตสูตรใจความเนื้อหาสาระเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดทุกอย่างภิกษุบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคล
ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วพระมุนีผู้สงบเรียกบุคคลนี้ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระโลมะสักขังคิยะมีใจดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลโลมะสักขังคิยะพัทเทกรัตตสูตรที่สี่ก็จบหมดเวลาหรือยังโอ้ยังไม่หมดเวลาเดี๋ยวต้องต่ออีกสักหนึ่งสูตรแล้วนี่ท่านสุริยันต้องต่ออีกหนึ่งสูตรผ่านมาแล้วสี่สูตรในวิพังควรรคนี่มันจะมีคำว่าพัทเทกรัตตสูตรพัทเทกรัตตะพัทเทกรัตตะต่อท้ายหมดนะทั้งตอนแรกเป็นพัทเทกรัตตะสูตรที่สองเป็นอนันทพัทเทกรัตตสูตรที่สามเป็นมหากัจจานะพัทเทกรัตตสูตรและที่สี่เป็นโลมัสสะตังคิยะพัทเทกรัตตสูตรเพราะฉะนั้นสี่สูตรเนี่ยในวิพังควรรคเนี่ยมีเนื้อหาอันเดียวกันเปลี่ยนแต่ชื่อคนที่เข้ากราบทูลฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็คนที่ได้ก็เรียกว่าคนเข้าร่วมคนเข้าร่วมคุณโยมเพทายสุวรรณสิงหราชอ๋อพระสาธุครับผมเป็นยังไงเนาะทางมจรทางมจรวิทยาเขตเชียงใหม่มจรกรุงเทพมีอะไรเคลื่อนไหวก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังบ้างเออเนี่ยเอาละทีนี้โอ้เขามีเวลาเหลืออยู่ก็ประมาณ10นาทีประมาณ10นาทีก็มาว่ากันสูตรที่5เลยจูลกรรมวิพังคสูตรเป็นสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกกรรมสูตรเล็กก่อนที่ผ่านมาเป็นการจำแนกธรรมนะเป็นการจำแนกธรรมตัวนี้จะเป็นการจำแนกกรรมขอไปตอน4-5 6โมงเนี่ยอย่างที่เคยปานาธรรมาสไว้ ในอังกฤษในไอแลนด์ก็จะเป็น4-5 6โมงเช้าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่4-5ในไอแลนด์เป็น4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืนถึงก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ5ทุ่ม ใกล้จะ5ทุ่มก็มีอาการง่วงขึ้นมาบ้างแล้วต่อไปจะเป็นข้อที่289 289สูตรใหม่คือจูลกรรมสูตรการจำแนกกรรมตัวนี้เป็นสูตรเล็กแล้วต่อไปจะมีสูตรใหญ่จะเป็นมหากัมมะวิพังคสูตรเอามาดูเนื้อหาก่อนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลสุภะมานพโตไทยบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่ประทับแล้วได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่สมควรเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว
ได้นั่งหน้าที่สมควรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏว่ามีอายุสั้นมีอายุยืนมีโรคมากมีโรคน้อยมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณดีมีอำนาจน้อยมีอำนาจมากมีโภคะน้อยมีโภคะมากเกิดในตระกูลต่ำเกิดในตระกูลสูงมีปัญญาน้อยมีปัญญามากที่แตกต่างกันอย่างนี้แตกต่างกันอย่างนี้ท่านพระโคดมอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนุษย์ทั้งหลายที่เกิดเป็นมนุษย์ปรากฏเป็นคนเลวและคนดีทำไมมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นปัจจัยทำไมมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเป็นคนเดียวก็มีเป็นคนดีก็มีเป็นคนไม่ดีก็มีนี่คือเป็นคนเลวพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาโนปสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกันตอบคำถามข้าพระองค์ไม่รู้ทั่วถึงเนื้อความของพระภาษิตที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารได้ขอประธานวโรกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยวิธีที่ข้าพระองค์จะพึงรู้ทั่วถึงความแห่งพระภาษิต นี้ที่ท่านพระโคดมตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารเถิดนะโยมจินมณียมจินพานีอู่ทองสาธุสาธุโอ้นี่เข้ามาทีหลังเพื่อนนี่วันนี้มาหลังไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มาเออมาช้าดีกว่าไม่มาเราไปดูของ299เมื่อมานพทูลขอพระพุทธเจ้าแสดงพระพุทธเจ้าแสดงท่านพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงดูข้อ290พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาโนปถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวกราบไหว้สาเจ้าโยมแม่ชีอินทภานีอู่ทองสาธุสาธุสุมาสุภามานพโตไทยบุตรทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระวิภาคตรัสว่ามานพบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือถือเลือดฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุสั้นมนุษย์การที่บุคคลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นคนหยาบช้ามีมือเปื้อนเลือดฝักใฝ่ในการประดับประหัตประหารไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายนี้เป็นปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความอายุสั้น
นะทำให้อายุสั้นก็คือเป็นที่ทราบกันเราก็รู้กันมาบ้างแล้วว่าคนที่มีอายุยืนเป็นเพราะว่ามีศีล5บริบูรณ์ไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จแล้วก็การดื่มสุราเมรัยนะจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกในภพนี้ในชาตินี้และในภพอื่นอีกในภพต่อๆไปเพราะไม่ฆ่าสัตว์เพราะไม่ฆ่าสัตว์เป็นประการสำคัญเป็นประการสำคัญมนุษย์การที่บุคคลการที่บุคคลนะฝักใฝ่ในการประหัตประหารไม่มีความกรุณาปราณีทั้งหลายยึดมั่นถือกรรมนั้นทำกรรมนั้นให้บริบูรณ์หลังตายแล้วเขาจึงได้ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตหลังจากตายแล้วถ้าไม่ไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นคนมีอายุสั้นนะเป็นคนมีอายุสั้นกราบไหว้สาเจ้าเอาแม่แม่ชีจินตภานีอูทองจะเป็นคนที่มีอายุสั้นมนุษย์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นเขาเมื่อไม่ประหัตประหารไม่มีความมีความกรุณาปราณีนี้เป็นที่ไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุยืนเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุยืนก็ตรงกันข้ามตรงกันข้ามมาถ้าเป็นคนฆ่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยก็จะมีอายุสั้นถ้าไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็เป็นคนมีอายุยืนมนุษย์การที่บุคคลเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางธนดาวุธและศาสตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัมภสัตว์นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุยืนนะเป็นผู้มีอายุยืนต่อไปเป็นข้อที่291มนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างด้วยก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตราบ้างเพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตและนรกเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคมากในคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมากเนี่ยเป็นเพราะในอดีตได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์การที่บุคคลเป็นผู้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างด้วยท่อนไม้บ้างด้วยสัตว์ส
ัตราวุธทั้งหลายบ้างเขาย่อมเป็นผู้ที่ถูกจัตราวุธทั้งหลายมีก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างนี่เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคเป็นปฏิปทาเพื่อความมีโรคมีโรคภัยไข้เจ็บมนุษย์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินก้อนหินท่อนไม้บ้างสัตราบ้างก็กรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้นหลังจากตายแล้วเขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์หลังจากตายแล้วถ้าไม่ได้ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์กลับมาเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็จะเป็นผู้มีโรคน้อยมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยมนุษย์การที่บุคคลเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือเป็นต้นนั้นนะเป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อยข้อที่292มนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามมักโกรธมากด้วยความคับแค้นถูกผู้อื่นว่ากล่าวแม้เล็กน้อยก็ขัดใจโกรธไม่พอใจพยาบาทปองร้ายแสดงความโกรธความปองร้ายและโทษเล็กน้อยให้ปรากฏเพราะกรรมที่เขาได้กระทำไว้แล้วนั้นหลังจากที่ตายแล้วถ้าไม่ได้ไปเกิดในอบายทุคตินรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆเขาก็เป็นผู้ที่มีผิวพรรณสามผิวพรรณไม่สวยงามท่านทั้งหลายสุดท้ายวันนี้ท่านนงศักดิ์พรหมบงโอ้สาธุท่านนงศักดิ์พรหมบงนี่ไม่เข้ามานานแล้วนั่นเองอันนี้เป็นท่านสุดท้ายเลยวันนี้เป็นท่านสุดท้ายโอสาธุโมทนาแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนคือคนที่ไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ก็ทำให้เป็นคนที่มีผิวพรรณงดงามแต่ถ้าทำเบียดเบียนสัตว์ก็มีผิวพรรณที่เลวทรามไม่สวยไม่งามนี่ก็เป็นสาเหตุนะเนื่องจากว่าผลกรรมเพราะฉะนั้นวันนี้กรรมวิพังของผู้ที่มีกรรมผู้ที่มีกรรมเป็นไปตามกรรมดีและกรรมไม่ดีในอดีตแล้วก็มาให้ผลในปัจจุบันเพราะนั้นในปัจจุบันก็จะส่งผลไปในอนาคตนั่นก็โมทนากับทุกท่านนะมีคุณท่านองค์ศักดิ์พรหมรงพรหมวงเป็นท่านสุดท้ายในวันนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปก็มาต่ออีกชูนี้ยังไม่จบ
ไอ้ส่วนนี้ยังไม่จบเดี๋ยววันต่อไปเรามาว่าอีกเพราะว่ามันเริ่มตอนใกล้จะหมดเวลาพอดีขอนำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองรองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร